สวัสดีครับทุกคนผมเชิญนะครับวันนี้ผมจะสอนการออกกำลังกายหน้าอกนะครับหน้าอกมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ออกกำลังกายยังไงให้มันคมให้มันชัดให้มันสวยงามนะครับอย่ามาติดตามกันหน้าอกเรียกยังไงกันหน้าเชฟบางทีก็เรียกว่าแพ็คหรือบางทีกันหน้าอกทั่วไปเนาะตามหลักอนาโตมี่เนี่ยก็คือจะมีกล้ามเนื้ออกส่วนบนก็คือบริเวณที่มีหัวเป็นตัวไหปลาแล้วก็ส่วนที่สองก็คือจะเป็นส่วนที่อยู่ตั้งแต่กระดูกกลางอกลงมาสเตอร์นอมแฮดนะครับแล้วก็ไล่ยาวไปข้างล่างในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็คือจะมีท่อนบนตรงนี้ก็คืออกชั้นบนนะครับก็คือฟังก์ชันของมันก็คือการเลื่อนจากตำแหน่งข้างล่างไปถึงข้างบนก็จะเห็นว่าตั้งแต่อกมีการเบ่งตัวนะครับและส่วนที่สองก็คือชิ้นกล้ามเนื้อตัวอกชั้นกลางก็คือเกิดจากการที่ผักนะครับจะเป็นการผัก